ามาเริ่มที่วอเตอร์สปอร์ตค่ะการเดินทางตั้งแต่เดือนกันยายนค่ะรอบนี้ตัดสินใจว่าเราไปโรงแรมนี้ค่ะซูนิวาคีรีนะคะเป็น private ทั้งหมด private ตั้งแต่สุวรรณภูมิจนไปถึงเกาะของเขาเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าพอตอนถึงแอร์พอร์ตปุ๊บเนี่ยไม่มีการถอดมาไม่มีการกินน้ำไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเราฉีดแอลกอฮอล์ที่มือตลอดเดี๋ยวมาดูกันละกันค่ะว่าทริปนี้ที่คริสตัดสินใจมาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันไม่ได้มาสุวรรณภูมินานมากลงมาสวัสดีค่ะนี่เป็น private counter ของโซนิวาคีนะคะขอเช็คอินก่อนเครื่องบินของโซนิวาขึ้นเครื่องก่อนนะเดี๋ยวตกบันไดไปถึงแล้วจ้าฟ้าสวยมากเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะนั่งรถไปที่รีสอร์ทนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าที่นี่คือโนชูใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะต้องโนชูในไม่ช้านี้ถึงแล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรง living area ตอนนี้เป็นเวลาจริงๆเป็นเวลาบ่ายโมงนิดๆใช่ไหมแต่ว่าพอมาที่เกาะเนี้ยเขาก็จะขอเปลี่ยนเวลาเร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อที่ทุกคนจะได้ตื่นเร็วขึ้นอยู่ในอากาศที่สดใสได้นานมากขึ้นนี่ค่ะความน่ารักของที่นี่นี่อีกอย่างนึงโดนถอดรองเท้าเขาก็ไม่ได้แบบว่าโกรธถ้าใครจะใส่รองเท้าแต่ว่าเขาก็ encourage ให้คุณแบบสัมผัสดินน้ำลมทรายอะไรทั้งหมดทั้งปวงตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคุณเกลพาเขาไปดูในห้องหน่อยค่ะสวัสดีจ้าน้องเม่นไว้ทำอะไรคะทำความสะอาดเท้าก่อนเข้าห้องค่ะก็คือสัมผัสคล้ายๆกับไม้กวาดกันนะเธอน้องเม่นห้องว้าวมีของกินวางไว้ให้ด้วยว้าวเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะว้าวห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำสำหรับเข้าห้องน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยก็อยู่นี่เป็น dressing room ด้วยตื่นเต้นมาก outdoor shower room ก็ outdoor จริงๆนะคะอ๋อมี indoor ด้วยค่ะเผื่อว่าใครแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะเสมือน shower glass house ก็คือฉันเตรียมชุดว่ายน้ำสีเหลืองมานะคะไม่รู้ว่าที่นี่บอกเป็นสีเหลืองฉันเป็นบอกนี่ตอนนี้กำลังจะไปกินดินเนอร์ทุกห้องที่นี่ก็จะมีรถกอล์ฟเป็นของตัวเองนี่คือรถเราฉันขับรถกอล์ฟได้ตอนเด็กๆเคยขับรถกอล์ฟแล้วก็คือซิ่งมาน้องฝาก็คือกระเด็นออกไปนอกกอล์ฟคือดูสิมันเป็นตรงๆอย่างเนี้ยมันเป็นตรงๆอย่างเนี้ย butter knife อะไรน่ารักน่ารักกูกิ๊กเยอะมากซินีมาพาราดิโซซึ่งเหมือนหนังกลางแปลงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำหมดเลยแล้วก็สามารถนั่งดูตรงนี้ได้มีป๊อปคอร์นแล้วก็มีเครื่องดื่มน่ารักเดย์ทูเรามาเริ่มที่วอเตอร์สปอร์ตค่ะเขาบอกว่ามีเวคเซิร์ฟแล้วก็มีเจ็ตสกีแล้วก็มีวินเซิร์ฟอะไรมากมายทางเราก็คือต้องลองให้หมดตอนนี้ก็คือมาลงเรือนะคะต้องอันไหนนะคะตัวนี้ค่ะยืนอย่างนี้เหรอคะยืนตรงอันนี้ง่ายกว่าใช่ไหมใช่ครับโอ้ my god ลองมั่วดูว่าจะได้หรือเปล่าเก่งมั่วเก่งตื่นเต้นมากลองมั่วดูไม่เคยเลยค่ะอ
บว่าเราก็เล่นได้ดีใจมากขอบคุณพี่ๆนะคะตอนนี้คือเรากำลังไปทีพอตใช่ไหมคะทางเดินก็เป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะสตาฟที่เป็นเซอร์วิสค่ะเราจะปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะหวนซิปไลน์ไปเสิร์ฟอาหารถึงทีพอตแล้วมาดูเร็วเนี่ยคนเลื่อนๆด้วยมันค่อยๆเลื่อนลงมาแบบนี้โอ้ว้าวเป็นสแน็คนะคะเหมือนนั่งอยู่ในรังนกลิฟต์แล้วก็เป็นแบบว่าโต๊ะกินข้าวสวัสดีค่ะเวลาอาหารมาส่งคือจะมาทางสลิงนี้ใช่ไหมคะก็คือห้อยตัวมาบึ๊ดไปไหนแล้วว่ะมาแล้วแมงโก้สมูทตี้มาแล้วค่ะหิวก็สามารถมาตักไอศกรีมได้เลยอันนี้เป็นช็อกโกแลตรูมมีเดียมสไปซี่ very spicy ช็อกโกแลตมีแบบสไปซี่ด้วยหรอขอลองหน่อยเอา very spicy ไปเลยละกันเผ็ดจริงว่ะเผ็ดจริงว่ะเผ็ดจริงว่ะเหมือนเขาลวยพริกอยู่ข้างบนตรงนี้เอ๊ะเผ็ดตอนนี้เราออกมานอกโรงแรมนะคะเป็นร้านอาหารสวัสดีค่ะไฮฉันออกนอกโรงแรมก็คือไม่ใส่รองเท้าเหมือนเดิมสนุกจังเลยอ่ะเดินเข้ามาในป่าอย่างนี้เลยนะเธอสวยมากๆตื่นเต้นมากเลยนี่นะคะคือครัวแม่ตุ๊กนะคะมันเป็นอาหารไทยของจังหวัดตราดจานแรกที่มาก็คือว้าวมากเป็นสิ่งที่ชอบกินมากก็คือเมี่ยงคำแล้วเขาทำเองทุกอย่างผักก็ปลูกเองด้วยตอนนี้เมนคอสก็มาแล้วนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่แกงจืดกระหล่ำปียัดไส้หมูสับแกงแดงไก่ใส่กล้วยดิบกะเพรากุ้งโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างอร่อยมากอร่อยมากจริงๆถ้าใครมาต้องมากินอันนี้คือขนมโบราณเชฟบอกว่าชื่อว่าบันดุกปลาตูกอร่อยมากทุกอย่างเลยค่ะอร่อยสุดๆมันคือทำมาจากอะไรคะทำมาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายทอดด้วยถั่วลิสงคั่วก็ราดด้วยกะทิมีเกลือนิดหน่อยเหมือนขนมชั้นแต่ไม่เป็นชั้นน้ำมันก็อร่อยมากหวานแต่มันไม่หวานเกินไปนะคะGood morning ค่ะ Day 3มาเบรคฟาสต์จะให้ดูว่ามีเบรคฟาสต์อะไรบ้างนะคะเป็นสเตชันไข่อันนี้เป็นสเตชันอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยววันนี้มีติ่มซ้ำเออน่ารักค่ะเขาใช้ใบไม้เขียนค่ะไม่ต้องดูนะดูใบไม้น่ารักส่วนผักนี้ทุกอย่างคือปลูกเองและสดมาห้องชีสและขนมปังค่ะกำลังมาที่วายเซล่าของเขานะคะขอวายเซล่าของเขาสวยมากสวัสดีค่ะเป็นสองส่วนครับอัพเปอร์เลเวลกับโลเวอร์เลเวลข้างบนนี้ส่วนใหญ่ไว้ทำเป็นพวกวายเทสติ้งวายดินเนอร์ครับโอ้ my god ห้องใต้ดินที่เย็นมากๆน่ารักมากวายเซล่าฉันอยากเอาเตียงมานอนที่นี่ทางขึ้นที่ออกกำลังกายก็คือขึ้นบันไดไปอีกจ้ะกว่าจะถึงก็คือออกกำลังกายไปแล้วเบิร์นไปแล้วหลายแคลถึงแล้วว้าวแล้วใครมาพักผ่อนแล้วอยากออกกำลังกายที่นี่ก็มีจิมแต่แค่ทางเดินขึ้นมาก็คือเบิร์นไปประมาณ 5,000 แคลอรี่แล้วค่ะ
สวัสดีค่ะไปไหนคะ Colors of the Garden ครับ Colors of the Garden ใช่ฮะที่นี่นี่จริงๆเนี่ยเราจะเป็นสวน 100% ปลอดสารพิษดูทางเข้าสิน่ารักมากเลยนี่คือดินแดนของฉันดินแดนผักและอาหารนกทั้งหมดกินอะไรก็เก็บอันนั้นถูกต้องครับนี่จะหอมมากกินได้เลยหรือเปล่าคะทานได้เลยครับทานครับนี่คือตื่นเต้นมากเมื่อกี้แบบว่าเก็บหน้าหวานไปคุณน่าจะครึ่งแปลงของเขาเวทีสำหรับไฟนอลบอลมุนอันนี้ผักอะไรอ่ะใบบัวบกครับกินเลยแล้วกันนะขมพี่คนก็มาไปพี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันต่อนะคะว้าวตอนนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วกำลังจะเดินทางกลับนะคะตอนนี้รู้สึกใส่รองเท้าแล้วไม่ชิน เราก็จะกลับโดยนั่งเรือไป5นาทีไปที่เกาะนู้นเป็นเกาะแอร์พอร์ตของเขาแล้วก็กลับBye-bye!